3ทายาทของเมฆวินัยสุดปลื้มได้ลูกสาวสมใจค่ะถูกวิจารณ์แรงนะคะไม่ปกติและยังมีลูกเพิ่มน้องมาร์คแมมแมส3ทายาทของเมฆแรงใจชั้นดีสุดปลื้มได้ลูกสาวสมใจแม่ต้องบอกเลยนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเมฆเนี่ยนับวันรอเจอหน้าสมาชิกลำดับที่5แล้วแหละค่ะซึ่งก่อนหน้าเมฆก็เปิดเผยว่าภรรยาอย่างเอเนี่ยตั้งครรภ์ลูกคนที่3ได้ประมาณ9เดือนแล้วลูกสาวลืมตามาดูโลกโดยตั้งชื่อว่าน้องเมิร์สค่ะงานนี้ทำเอาคนเป็นพ่อยิ้มไม่หุบเลยพร้อมบอกถึงความจำมั่มในครั้งนี้ให้แฟนๆแนะนำตัวคร่าวๆให้ได้รู้จักกันด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เขาน่ารักจริงๆล่ะค่ะมาติดตามรับชมกันค่ะ